กระเรียงขยาเสริมกำลังปิดล้อมรอยก่อกองกำลังผสมกระเลียงขยาได้แก่ K A K N D F P D F ส่งกำลังนับพันนายเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองรอยก่อที่กำลังสู้รบอย่างหนักเพื่อยึดฐานที่มั่นฐานเบียนมาที่เหลือเพียงแห่งเดียวที่อยู่ใจกลางเมือง แหล่งข่าวผู้นำระดับสูงกองกำลังกะเหลี่ยงขยา KA ได้เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้กองกำลังผสมกะเหลี่ยงขยาได้แก่ KA, KNDF, PDF ส่งกำลังนับพันนายเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองรอยก่อที่กำลังสู้รบอย่างหนักเพื่อยึดฐานที่มั่นทหารเมียนมาที่เหลือเพียงแห่งเดียวที่อยู่ใจกลางเมือง สำหรับทหารเป็นมาที่อยู่ในเมืองลอยก่อและต้านทานการรุกของทหารกองกำลังผสมฝ่ายต่อต้านได้แก่กองพันทหารราบที่54ที่ได้รับการสนับสนุนอาวุธหนักจากกองพันปืนใหญ่อาวุธปืนใหญ่แบบฮาวิเตอร์ขนาด105มมจากกองพันปอ36ได้แก่ กองร้อยปอ360และกองร้อยปส362ส่วนกําลังสนับสนุนของทหารเมียนมาที่ส่งหมายช่วยเหลือกำลังทหารเมียนมาที่ถูกปิดล้อมในเมืองรอยก่อ,อยังไม่สามารถผ่านด่านของกองกําลังผสมเกลี่ยงขยาเข้าหมายช่วยเหลือในเมืองรอยก่อได้แต่อย่างใด สำหรับการสู้รบในเมืองลอยก่อปัจจุบันเป็นการสู้รบในเมืองที่ยึดยือ้อโดยฝ่ายกะเหลี่ยงขยาพยายามปิดล้อมทหารเมียนมาให้อยู่ในที่ตั้ง และใช้โดรนทิ้งระเบิดโจมตีอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการใช้โดรนโจมตีฐานที่ตั้งปืนใหญ่ของทหารเมียนมาที่อยู่ชานเมืองรอยก่อซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่วันทางฝ่ายกองกำลังผสมจะสามารถยึดค่ายทหารเมียนมาค่ายสุดท้ายในรอยก่อได้ในเร็วเๆนี้อย่างไรก็ตามทางการเมียนมาเมื่อส่งกำลังทหารราบเข้าสู่พื้นที่เมืองลอยก่อไม่ได้ จึงได้ทำการโจมตีทางอากาศส่งผลให้ราษฎรในเมืองรอยก่อพากันอพยพออกจากตัวเมืองอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีราษฎรอ,อพยพแล้วไม่ต่ำกว่า60,000คนทศพลภาพข่าวสุก,กันวรลิสุวรรณรายงาน